ันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาบางครั้งก็ทําให้จิตใจสงบจากอดีตอนาคตแต่ยังไม่สงบยังมีอดีตอนาคตมารบกวนก็พิจารณานึกในความรู้สึกเห็นผมของเราเกสาผมเกสาผมผมก็ได้เห็นผมบนที่สองเราเห็นในความรู้สึกจากเส้นดำเส้นขาวผมก็ได้เกสาผมเกสาผมเลื่อยไปโลมาขนโลมาขนขนดำร่างกายเช่นเดียวกันเลื่อยไปนาคาเล็บนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นเดียวกันความสะอาดเลื่อยไปตันตาฟันตันตาฟันในตาฟันถ้าปล่อยไว้แปรงฟันก็มีกลิ่นตันตาฟันฟันฟันเห็นฟันในความรู้สึกในปากของเราก็ได้เลื่อยประตาโจหนังตาโจหนังเห็นหนังในความรู้สึกหนังถ้าหากว่ามันชำระอันรามร่างกาย3 วัน 7 วันก็มีกลิ่นตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาได้ผมขนเล็บฟันหนังก็พยายามหาอุบายบางครั้งจริตของเราก็แตกต่างกันไปบางครั้งพุทโธสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปบางครั้งพุทโธไม่ถูกจริตภาวนาไปแวบเดียวไปแล้วอันนี้ก็เที่ยวพลนไปเรื่อยตามสภาวะความนึกคิดที่เราผ่านมาเที่ยวแล้วก็เที่ยวอีกคิดแล้วก็คิดอีกมันก็มันร้อนก็ไม่สงบและอนาคตก็เช่นเดียวกันไกลจนมาไฟฝันคิดแล้วก็ไม่มีความสุขไม่สงบร้อนเหมือนกันก็อยู่ที่ปัจจุบันนั่นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้สึกภาวนาพุทโธไปภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาภาวนาไปจากความหยาบอดีตอนาคตก็มีสติตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอดีตบางอนาคตก็มาที่ปัจจุบันอยู่ที่กายนั่งกายสงบเห็นกายเห็นใจภาวนาไปจิตกระจับที่ลมเข้าลมออกไปสักพักหนึ่งรู้สึกกายเบากายเบาใจเบาพุทโธเรียนละคนหายพุทโธหายไปบางครั้งก็ตกใจไม่ต้องตกใหญ่ที่เราเริ่มสงบแล้วความอยากก็มาละเอียดมากขึ้นมากขึ้นพุทโธหายไปก็เหลือแต่กายเบาใจเบากายที่ปวดเมื่อยก็เบาใจที่มีความเล่าร้อนมีอดีตอนาคตก็หยุดไปสักพักหนึ่งใจเย็นสบายหายใจแบบขัดหายใจสบายไม่ใจแบบที่เราภาวนาพุทโธรู้สึกว่าเราเริ่มมีวิตกแล้ววิตกวิจารเราเริ่มแล้วยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลมีสติมากขึ้นมีสติมากขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นเกิดสมถะความเฉยสมาธิเกิดขึ้นเฉยรู้เฉยเห็นเฉยรู้ละรู้ไปวางความเย็นก็มากขึ้นกระทบไปรู้เฉยรู้เฉยเห็นเฉยเห็นกายเห็นใจรู้สภาวะความเป็นจริงอดีตอนาคตรู้ละปล่อยวางเห็นเฉยดับอยู่ที่ใจกายปวดใจไม่ปวดกายปวดใจไม่ปวดแยกกายแยกใจก็ใจก็ดับเฉยเห็นเฉยรู้เฉยเห็นเฉยกระเพาะว่านนั่นเป็นสมาธิเราหน้าไปเราก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจความร้อนก็หายไปร่างกายวิตกวิจารเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็วิตกยกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ของเย็นอันนี้มันของร้อนอันนี้อนาคตเป็นของร้อนพุทโธเป็นของเย็นพุทโธเฉยพุทโธสว่างพุทโธสงบก็รู้จุดแล้ว
สมถะมากขึ้นมันก็มีปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาความปวดเมื่อยมันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งกายสงบเป็นกายเจ็บกายปวดเมื่อยกายต้องนั่งเมื่อยพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราจิตความนึกคิดก็ยืมเข้ามาหมดเลยทำก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ปรุงแต่งทั้งนั้นไม่ใช่ตัวมีตัว มันของนี่ตัวตนทางงานเรายึดติดมันนั้นก็ตัวปล่อยละปล่อยวางเห็นเฉยรู้เฉยรู้สภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือไปแม้แต่ขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวสติสําคัญที่ลึกได้เราภาวนาอยู่สัมปชัญญะพร้อมเรานั่งอยู่ทั่วร่างกาย มีลักษณะใดนุ่งห่มบ้าสีใดลักษณะใดมีสติสัมปชัญญะก็มันก็ดับที่กายที่ใจอันนี้นาคตก็มาพิจารณาที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเท่าโธลมออกพยายามหักห้ามความรู้สึกพยายามมีความเพียรวิยะความเพียรขันติความอดทนตั้งสัจจะเราพยายาม ทำตรงนี้เวลานี้เป็นบุญกุศลพยายามตั้งสัจจะความจริงใจเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์ไหว้พระศรัทธาในขณะนี้ชีวิตเราได้มาเสียสละความสุขสบายสละที่กาย กายเคยสบายอันนี้กายก็มาปวดเมื่อยมาเสียสละอดทนอดกั้นไว้ใจเคยมีสละ เคยคิดโน่นคิดนี่อิจฉาทิฏฐิพยาบาทอาฆาตเราก็พยายามจิตใจให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในศีลธรรมมีศีลจิตใจใจเราเริ่มมีสมาธิความตั้งมั่น สมาธิเคยเฉยทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมีปัญญาการพิจารณาใครควรพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาว่าสังขารไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราโลกพิจารณาไม่ใช่ของเราความนึกคิดไม่ใช่ของเราเราพิจารณาเกิดปัญญารอบรู้ในสังขารปัญญา ในเมื่อมีตรงนี้แล้วเราก็เห็นตัวปฏิบัติเห็นตัวสติสติมากขึ้นมากขึ้นก็เดินสู่องค์มรรคสติคือองค์มรรคจิตที่เป็นกุศลเมื่อมีจิตกุศลมากขึ้นมากขึ้นอาการอิจฉาริษยาบัญญัติอาฆาตค่อยๆหายไปเพราะจิตเป็นบุญมากกว่ามันก็ทําลายจิตพยาบาทอาฆาตจิตที่เป็นอกุศลพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามนั่งกายตรงไม่น่าตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไป บางครั้งภาวนาไปเนี่ยเริ่มสงบเป็นตัวโยกตัวก่อนตัวใหญ่ย่ายไปหายไปก็ตกใจไม่ต้องตกใจมีการพิจารณารูปร่างองค์พระกัสสมาธิเรานุ่งห่มบ้าที่ไรลักษณะไรเห็นการกายก็มาดับที่กายที่ใจก็เห็นองค์ภาวนาพุทโธต่อไปพยายาม ตั้งอกตั้งใจกันแล้วพยายามงดเสียงที่เรามาร่วมกันก็พยายามให้เบาที่สุดพยายามบางครั้งเนี่ยความสงบความเงียบนิดเดียวก็ได้ยินแล้วแต่บางครั้งเราไม่ได้ยิน
มีการตั้งสติอยู่ที่กายที่ใจของเราสติลึกรู้ลึกได้เพราะขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สัมปชัญญะพร้อมตัวร่างกายและจิตใจของเราเราพิจารณามีสติสัมปชัญญะก็จะพิจารณาเรานุ่งห่มผ้าที่ละลักษณะใดความนึกคิดเมื่ออยู่ที่พุทโธลมเข้าโธลมออกไปอย่างอย่าไป ไปตามความนึกคิดที่เราปรุงแต่งเรื่อยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาตั้งแต่ทีแรกการภาวนาต้องสำรวจพิจารณาต้องดูตัวเองไม่ดูนอกกายของเราต้องอยู่ในกายไม่อยากมาอยู่ที่กายนั่งกายสงบเป็นกายใจไม่อยากมาอยู่ตรงนั้นอยู่ ออกนอกกับพยายามเรียมดึงมาที่องค์มุนาพุทธลมเข้าโทลมออกก็เห็นกายแล้วลองพิจารณาดูถ้าไม่สงบละจากพุทโธพิจารณาสังขารร่างกายตั้งจิตพิจารณาเลยมองกายในความรู้สึกเห็นกายนั่งนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้าย ร่างกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาแล้วมาพิจารณาที่บนที่สระของเราบนที่สระเรามีลักษณะใดเห็นในความรู้สึกมีผมเลื่อยมาถึงหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรมันก็เราส่องเงาในกระจกในความรู้สึกพิจารณาเอาแวะไปเดียวเราก็พยายามพิจารณาแล้วปล่อยไปเรื่อยไปอันนั้นแสดงว่าขาดสติปกติแล้วว่า มองนอกกายพุทธเจ้ารู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะมองในกายเห็นกายนอกกายในเห็นในใจตัวเองเอาพิจารณาไปหน้าเลื่อยมาถึงลำคอก็ได้พิจารณาลำคอพิจารณามีอะไรบ้างในนั้นมีอะไรมีกระดูกเป็นป่องๆไป เลื่อยมาถึงลำตัวรอบตัวนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดในหัวใจมีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีน้ำเหลืองมีตับไตไตพุงแล้วพิจารณาได้เป็นอะไรที่ลำตัวเลื่อยไปถึงก้นกบจากนั้นมีอะไรก็มีเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหลองมีกระดูกเป็นป่องๆไปถึงเลื่อยไปถึงหัวเข่าเลื่อยไปถึงปลายเท้าเนี่ยมีเส้นเอ็นอะไรเลื่อยมาถึง ก้นกบมันถึงลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเลื่อยมาถึงใบหน้าใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปลายละมีลักษณะใดมันเราส่องเงาในกระจกใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเวลาพิจารณาในความรู้สึกเราจะเห็นในความรู้สึกเลื่อยไปถึงบนที่สระของเราแล้วก็มีบนที่สระของเรามีลักษณะไงเบื้องบนคือบนที่สระลงพิจารณาเลื่อยตรงเบื้องล่างในความรู้สึกเลื่อยไปลงไปลงไป ถึงปลายเท้าและปลายเท้าเนี่ยบางต่างกับปลายเท้าถึงบางบนคือปลายผมพิจารณาบางครั้งก็ถูกจริตของเราไอ้ที่ถึงอดีตอนาคตความว่างหลงก็หายไปจิตใจสบายสว่างสงบกายเบาใจเบาเกิดพลังศรัทธาสมาธิเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวไอ้ตัวยึดติดอยากสงบอยากจะเห็นโน่นเห็นนี่ไม่เห็นกายเห็นใจน่ะ อยากจะเห็นนิมิตบ้างอยากจะอยากได้อะอยากเห็นอยากได้ก็อยากก็เป็นทุกข์เห็นก็เป็นทุกข์ที่ตัวสุขตัวสงบคือตัวดับที่ไหนดับที่อารมณ์ตัวเองความนึกคิดปรุงแต่งอดีตมันเกิดขึ้นแต่อดีตหลุดไปไหนไปบ้านหาเพื่อนฝูงเอามาที่ปัจจุบันรู้อดีต ไปแล้วเป็นทุกข์มาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วมีความสุขก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเอาไว้ไปอนาคตแกอนาคตก็เคยไปไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปสร้างลงก็อันนี้ก็เป็นทุกข์ก็มาที่ปัจจุบันปัจจุบันเย็นสบายก็ภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพอรู้เท่าทัน มีศรัทธามีปิติอิ่มอกอิ่มใจมีสติมากขึ้นมากขึ้น
อารมณ์เราร้อนก็หายไปเลยอารมณ์เย็นอารมณ์ว่างอารมณ์เฉยอารมณ์สบายเกิดขึ้นแล้วก็รู้อีกสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปให้รู้เท่าทันก็เรียกว่าไม่หลงไม่หลงอารมณ์ไม่ติดสุขการปฏิบัติให้เห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์และละทุกข์และเห็นสุขเห็นสุขก็ละสุขเวลาไปวางก็จะเห็นความว่างกับเฉยก็เห็นความเฉยอุเบกขาอุเบกขาก็เฉยเห็นเฉยกระทบเฉยรู้เฉยพอเฉยก็รู้ว่าเฉยอีกเฉยมากเฉยน้อยความเฉยหายไปก็เหลือความเร่าร้อนในอดีตเราก็มาแทนที่ก็พิจารณาอีกเนี่ยเป็นสมถะวิปัสสนาควบคู่ปฏิบัติไปเหมือนครูบาอาจารย์ที่บอกประจำสมถะวิปัสสนาทับจะแยกกันไม่ออกเลยไปด้วยกันความสงบคือสมถะความเย็นคือสมถะการพิจารณาทำให้จิตสบายจิตสว่างเป็นวิปัสสนาเรามีปัจจนามากเกินมากเกินก็เป็นปัญญารับรู้ในสังขารปัญญาเกิดขึ้นก็ตัวตัดตัวสมุจเฉทตัดว่าสังขารร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราของเราเปื่อยก็พิจารณาเป็นอสุภะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็สลายไปก็ไม่มีตัวตนก็จะเป็นความว่างความเฉยสว่างสงบก็พิจารณาอีกสว่างสงบก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราความเฉยก็ไม่ใช่ของเราถึงทำไปถึงเฉยที่สุดนั่นแหละที่สุดยังไงมันก็มีของที่สุดของตรงนั้นบนนั้นพยายามนั่งปฏิบัติไปเป่าหนาไปก็ขั้นเขาคณิกะสมาธิก็เหมือนกันคณิกะสมาธิก็เหมือนกันสงบบ้างไม่สงบบ้างทำไปเรื่อยๆเรียนความเกิดดับเบื้องต้นมากขึ้นมากขึ้นไปขัดไปเรื่อยสติสมาธิเกิดพลังพิจารณามากขึ้นมากขึ้นความตัวตนก็หายไปความดับก็ค่อยหายไปหายไปก็เลยกะมากขึ้นมากขึ้นเสียงก็ค่อยหายไปไอ้ที่เสียงดังมากดังน้อยเสียงอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็จากหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นก็ไปถึงอุปจาระเริ่มแผ่วเบามากขึ้นมากขึ้นผ่านได้ยินก็ผ่านไปเราไม่ยึดติดเสียงก็รู้ว่าเสียงแล้วความหลับมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าออกมันเป็นวสีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเขาเป็นวสีทั้งห้าก็เรียกองค์ฌานเข้าไปทำไปเรื่อยๆเป็นวสีไปทุกวันทุกวันทุกวันนั้นการปฏิบัติการที่จะให้เขาเป็นวสีมันต้องทำจิตทำใจสงบอยู่ตรงไหนก็ตามรู้ตามเห็นมีสติอยู่ตลอดเวลาสติระลึกได้สัมปชัญญะทำอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีตัวปฏิบัติมีตลอดเวลานั่นแหละคือจูองค์มรรคนั่นพยายามเราปฏิบัติเราก็พยายามอดทนอดกลั้นไว้ในถึงเอกตามอะไรเราก็รู้สึกว่าความสุขเริ่มมาแล้วจิตเป็นหนึ่งจิตมันเป็นสองมีสุขเอกตาเกิดขึ้นตรงนั้นมองเห็นติดสุขเราไม่เคยขนาดอุปจารสมาธิกันนึกว่าเราได้ฌานแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาอันนี้มันดับแค่เพียงแค่นี้เราก็ต้องครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่ตัวเราเห็นติดขัดแล้วก็เราก็ต้องมีอาจารย์ในปรึกษาความหลงก็จะน้อยลงไปว่าพยายามพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีสติปัญญา
เอากายกายกับใจกรรมฐานสี่สิบเนี่ยอยู่ในภายนอกภายในเป็นครูบาอาจารย์มีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งเป็นอาจารย์ของตัวเองทำปฏิบัติไปบนไปองค์มีบารมีมากจึงสำเร็จด้วยตนเองนั้นพยายามเราก็มีบารมีถ้าไม่มีบารมีก็คงไม่ได้มาสร้างบารมีมานั่งให้เกิดพลังความสงบศีลสมาธิปัญญาอยู่ขนาดนี้กันพยายามเราก็สร้างบารมีต่อไปด้วยกายเสียสละความสุขความสบายเราไม่พูดคุยก็เสียสละเราก็เสียสละที่ใจใจเคยมีสละก็ใจอยู่ในขอบเขตมีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจก็ตั้งจิตตั้งใจของเราอันนี้ก็คือมีการสร้างบารมีมีขันติบารมีศรัทธาบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเนคขมะการบวชบารมีอุเบกขาบารมีก็มีบารมีเกิดขึ้นในขณะที่เรามาบวชมานั่งสมาธิภาวนาตรงนี้เพราะนั้นเรายกจิตยกใจสร้างสติให้เกิดขึ้นทุกขณะที่จิตใจเราไม่สงบเผลอไปอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันบางครั้งเนี่ยเราภาวนาไปเนี่ยเราไม่เป็นผู้กำกับอยู่ที่องค์ภาวนาที่กายที่ใจเนี่ยอดีตมันก็รู้ทางแล้วเราปล่อยให้ไปเรื่อยนั่งหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ไปอดีตอนาคตนั่นแหละมันก็ไม่ได้บุญกุศลมากขึ้นความสงบไม่เกิดขึ้นอนาคตก็รู้ละไปแล้วบอกให้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพยายามบางครั้งมีความพอใจนิดเดียวเองความสุขนิดเดียวก็เกิดนิวรณธรรมสกัดกั้นคุณงามความดีอันที่เราปล่อยปละละเลยมันก็เบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านอยากจะลุกอยากจะไปพูดคุยความเร่าร้อนที่กายที่วาจาที่ใจมันก็เกิดจากขาดสติสัมปชัญญะเรากำกับไม่ดีก็พยายามชีวิตเราเนี่ยเกิดมามันสั้นนะความตายมันไม่อยู่ที่ไหนเลยหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้เองกันพยายามเกิดมาทางดีก็พยายามหาความดีเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราก็จะเป็นบุญกุศลสู่องค์มรรคเดินสู่อริยมรรคอริยผลมีศีลสมาธิเป็นที่ตั้งก็พยายามตั้งอกตั้งใจพยายามนั่งกายตรงมานะตรงหลับตาจะนั่งกลมหน้าเงยหน้าจะเกินไปพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกขณะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพยายามพิจารณารู้ทุกขณะเพราะขณะนี้ความสงบสุขเรามีมากน้อยแค่ไหนเราเท่านั้นที่เรานั่งเราจะรู้ฟุ้งซ่านมากก็รู้ฟุ้งซ่านมากอดีตอนาคตมาเกิดขึ้นไม่สงบเราก็รู้ไปอย่างเราสงบนิดเดียวก็รู้มากก็รู้จิตใจเราเกิดยังไงเกิดพลังปีติอิ่มองค์เกิดศรัทธาลงไหมก็ไปอย่างอย่าปล่อยจิตใจเราออกนอกเกินไปออกนอกสถานที่ออกนอกกายนอกใจเราก็จะขาดทุนเรากำไรจะไม่เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราก็พยายามพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรา
พิจารณาในรูปนั่งองค์พระกสมาธิแล้วนั่งห่มบ้างที่ใดลักษณะใดจิตใจเราเผลอไปไหนบ้างไม่ไปแวบมาก็พยายามอยู่ปัจจุบันบ้างอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่ที่องค์พระกสมาธินั่งห่มบ้างที่ใดลักษณะใดก็มาเห็นกายเห็นใจก็เห็นองค์ภาวนาลองพยายามพิจารณาดูพอเห็นกายเห็นใจก็เห็นอดีตอนาคตเป็นที่ตั้ง ความสงบก็ค่อยๆหายไปความปรุงสร้างลมคันใจความตรงใจก็มาแทนที่แล้วพลังบุญก็ค่อยๆจางหายไปงั้นพยายามตั้งอกตั้งใจก่อนในเมื่อเรามาสร้างบารมีร่วมกันก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดทนอดกั้นไว้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกลมพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมากิสาพิจารณาแล้วพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วพิจารณาฟันตาฟันทันตาฟันในปากเราก็ได้ ดูยังไม่สงบยังไม่ถูกจริตเราเคยนับเป็นคู่ๆไปพุทโธก็นับไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสอง หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับห้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหก หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเจ็ดหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับแปดแล้วก็นับเก้านับสิบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้า แล้วก็นับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปหนึ่งสองสามบางครั้งก็จะทําให้จิตใจเราสงบปรุงท่าล้มคันใจอดีตอนาคตเพราะนั้นจริตเราต้องหาว่าเราถูกอย่างไรบ้างพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกสมาธิพิจารณาขึ้นลงสังขารร่างกายหรือพิจารณาภายนอกแต่แก่เสื้อผ้าลักษณะใดสีใด เราก็พิจารณาภายในตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดน้ำเลือดน้ำเหลืองแม้แต่ในหัวใจเรามีลักษณะใดเหมือนดังดอกบัวตุ่มและในสุดหัวใจเราก็มีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีสิ่งเหล่านี้ก็มันเป็นอสุภะหมดแต่พิจารณาดังการร่างกายเราแตกสลายไปก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีน้อนมีอะไรมาอันนี้เราเห็นในความรู้สึกพิจารณา มีนอนไม่ไรมาอันนี้เราเห็นในความรู้สึกพิจารณาใจเราก็หดหู่เราก็อดีตนาก็ค่อยหายไปหดหู่ใจเราอันนี้ไม่มันก็ไม่อยากทําบาปทํากรรมอยากจะสร้างบุญกับความดีต่อไปนี้จะไม่ทําบาปไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยากจะสร้างบุญกุศลให้กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพอนึกถึง พิจารณาตรงนี้เรารู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจมีปีติเหมือนกายเบาใจเบาบางครั้งเราพิจารณาใจว่างใจเฉยไอ้ตัวยึดตัวยึดตัวติดเนี่ยทำให้ตัวทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าที่สำเร็จได้อริยสัจสี่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เพราะอะไรแล้วจากตัวทุกข์เห็นทุกข์ทุกข์อะไร ทุกกายทุกใจกายนอกกายใน และทุกที่ใจตัวยึดติด
โลสมุทัยเป็นเหตุทำให้ได้เกิดทุกข์อยากได้อยากมีนี่ความไม่โลภะจัดให้ดับจากความเร่าร้อนเกิดขึ้นในเห็นว่าว่างก็มีสว่างก็เข้าสู่องค์มรรคน่ะพิจารณาใจวิปัสสนาพิจารณาความสงบก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาตัวตัดตรงนั้น ทุกข์มากขึ้นทุกข์กายทุกข์ใจไม่ใช่ของเราพิจารณาไปเรื่อยๆทุกข์หายไปก็เหลือแต่ความสุขสุขทุกข์ก็ดีจกดีใจอปิติอปิติไม่ใช่ของเราสุขไม่ใช่ของเราก็มีความเฉยเฉยพอเฉยหายไปก็ความเร่าร้อนอันนี้ก็คือเหมือนธาตุสี่ในร่างกายในสังขารร่างกายของเรานี่ไม่มีจะหลังยางเย็นก็องค์ก็มีตัวตัดตัวสมุดเฉดแต่ก็พระองค์ก็ทํามา หลายปีมาถึงสุดท้ายทั้งที่บอกว่าต้องเข้าเป็นวสีทั้ง5วิตกวิจารปิติตุกเอกตาดำเนินเรื่ององค์มรรคเข้าสู่องค์ชานแล้วพระองค์ก็เหมือนกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันกายเจ็บปวดกายทรมานไม่พูดคุยทรมานใจใจก็เป็นบุตรชนธรรมดา สมมติเรามาเป็นตรงนี้ตรงนี้ในที่ใจก็ไม่สูงตรงไม่แตกต่างกันมันสูงต่ำเหมือนกันหมดเลยจิตใจเข้าไปสู่สถานที่ในครอบครัวเหมือนกันหมดเลยมันก็ที่เราขนาดเนี้ยพิสูจน์ทำเนินไม่แตกต่างกันเลยแต่เราจะมีสติปัญญาหักห้ามในสติมากขึ้นเกิดสมาธิความเฉยมากขึ้น การพิจารณามากขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เกิดปัญญาเหมือนกับพระองค์เหมือนกันพอไปเที่ยวเป็นโคจรแล้วนึกขึ้นได้โอ้อันนั้นมันตัวทุกข์ตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากได้อยากไม่อยากเป็นกษัตริย์อยากมาอยู่ในครอบครัวก็เลยมาอยู่ที่ปัจจุบันที่กายที่ใจมาอยู่ที่ปัจจุบันที่อานาปานสติดูลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดในอานาปานสตินึกถึง ลมเข้าลมออกเป็นที่ตั้งเหมือนกันนึกถึงพุทธลมเข้าโตลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพระองค์ก็เหมือนกันที่เราภาวนาตรงนี้จึงจะรู้เห็นตรงนั้นก็พยายามอดีตเราก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันพยายามสำรวจสังขารร่างกายของเราว่า เราตัวยึดติดที่ใจเรามีมากน้อยขนาดยึดอดีตบ้างอนาคตบ้างยึดการเรียนบ้างอันนั้นมันทำให้เรามีความสุขไหมแล้วถ้าหากว่าเรามาอยู่ที่ปัจจุบันล่ะปล่อยละปล่อยวางอยู่ที่กายปวดไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเราใจปล่อยละปล่อยวางเห็นใจรู้เฉยสภาวะ ความเกิดดับอยู่ที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเรากายนี้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจรู้สึกว่าพลังบุญเกิดขึ้นที่ใจของเรา มีความปิติอิ่มอกอิ่มใจแสงสว่างเกิดอยู่ที่ใจของเราขณะนี้นั่นแหละคือได้รับสัมผัสกับความสว่างสงบคือบุญปรากฏอยู่ที่ใจของเรามากขึ้นก็พยายามรักษาใจของเราทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเพื่อยกจิตยกใจของเราพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราเอาเราวันนี้ที่เราได้มา นั่งสมาธิสร้างบารมีสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจก็เป็นโอกาสที่ดีเวลาการปฏิบัติทำนั่งสมาธิก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจเห็นในความรู้สึกกายสงบเป็นท่าใดลักษณะใดใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้าย นั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพิจารณาก่อน
เพื่อจิตใจเราจะไปบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกขึ้นมือของขวาขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างปลายเท้าปั้มมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายเท้าปั้มมือที่ปลายหัวเข่าเราเวลามือขวาขึ้นยกมาเลยมาวางที่ระหว่างอกเท้าปั้มมือที่ระหว่างอกเรากายยกมาเลยตาประกบปนมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างอกตั้งจิตตั้งใจของเรานอนมาเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรามาเลิกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดจากดับใดสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้ทุกข์ยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ต้องจิตอธิษฐานของเราจ้างบารมีปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์คนทุกท่านที่ปรารถนา แต่แล้วมือก็มาจบในระหว่างคิวแค่มือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้อ้าวไปเปลี่ยนยาหมด แล้วนั่งท่าเดิมนะ แต่เดี๋ยวแปลเมตตาพร้อมแล้วเราไปเพียบเรียบร้อยดวงสื่อก็ได้นะ69 69กระเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อดูเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถอะการอนุโมทนานะบุญกุศลนะที่เราได้นั่งสมาธิจิตใจก็ว่าจิตใจชุ่มฉ่ำมันก็เราไม่เป็นบัวแรงน้ำเราขอไปกันเลย บัวโดนฝนแล้วบัวโดนสมาธิมีกําลังใจและใจไม่แห้งแรงแล้วเพราะว่าเรามาแต่งความงามงามที่ไหนงามที่กายที่วาจาที่ใจเราไม่เอาช่างที่ไหนหรอกช่างตัวเรานี่เนี่ยความนึกคิดนี่เนี่ยใครแต่งมากน้อยแค่ไหนใครสวยมากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อพิสุทธิ์สมเด็จนี่เนี่ยคือตัววัดไม่มีใครมาวัดเราวัดเองว่าเราเป็นเทวดาเราเป็นพรหม เราเป็นพระมากน้อยแค่ไหนเป็นที่ไหนก็เป็นที่กายนี่เนี่ยกายสะอาดไหมเรากายอดทนเพียงพอไหมวาจานี่อยากพูดคุยไหมนี่มันถามใจแล้วแต่งที่ใจนี่ใจนี่เป็นพระมากไหมตุ้มตุ้มตอมมากขึ้นเนี่ยเราก็นั่นแหละอดีตเราคนมากขึ้นก็ต้องแต่งให้มากขึ้นเนี่ยในวัดถ้าตายขนาดนี้ไม่ได้แช่งกันนะนั่นธรรมะพุทธเจ้าบอกตายขนาดนี้เราหวังได้เลย เทวดาได้จะเป็นเทวดาเป็นพรหมเลยยังน้อยก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นสัตว์ขณะนี้ปัจจุบันนี้เพราะนั้นการปฏิบัติให้ยึดปัจจุบันเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องธรรมะเนี่ยธรรมะให้ยึดปัจจุบันไม่ได้บอกยึดอดีตไม่ยึดอนาคตพระเจ้าบอกไม่บอกอานนท์เธอจงอดีตเป็นที่ตั้ง
อนาคตมาจุดหมายปลายทางไม่เอาปัจจุบันไม่ใช่บอกอานนท์อนาคตก็บอกเราเป็นของร้อนอนาคตเป็นของสร้างหมองเหมือนกันปัจจุบันเท่านั้นที่จะทําให้ความสว่างสงบเกิดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทําที่ปัจจุบันที่ได้สําเร็จนี่คือปัจจุบันคนปัจจุบันคนอดีตมันตายไปแล้ว สิทธัตถะตายไปแล้วตายมาเนี่ยตายมา6-7 ปีคนปัจจุบันนี่คือสมณโคดมไม่ใช่สิทธัตถะเพราะนั้นเราจะเอาอดีตคนอดีตมาเป็นคนปัจจุบันเนี่ยขอหมายคนฉลาดเท่านั้นทิ้งอดีตไปพิสูจน์สำเร็จเหมือนกันอย่างโอ้ปุ้มยังคิดถึงคนอดีตอดีตยังเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนั่นเนี่ยคนไม่ฉลาดขออภัยเราบอกคนไม่ฉลาดนะ เราบอกคนไม่ฉลาดเลยคนไม่ฉลาดเดี๋ยวก็ฉลาดเองจะฉลาดเองตอนนี้เริ่มฉลาดแล้วเราเริ่มแล้วนั่งสมาธิไปใหม่ตอนนี้เริ่มฉลาดมากขึ้นแล้วโอ้เราเริ่มรู้ทางแล้วเริ่มไม่อยากนอนแล้วโอ้อยากจะฟังธรรมะโอ้ถ้าตายขนาดนี้แล้วไปตายที่นอนไม่ได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นนอนหนังสือนอนอะไรเนี่ย นอนหมอนนอนมุ้งนะโอ้มาตายตรงนี้แหมมันครูบาอาจารย์มาวันนี้มันพระเนี่ยวันปฏิโมกข์อ่ะโอ้ถ้าปฏิโมกข์เนี่ยเราฟังฮวงจ่ายพุทธศาสนาคืออะไรละบาปบำเพ็ญบุญเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำฮวงจ่ายพุทธศาสนาลาจากสิ่งที่ชั่วร้ายคืออะไรอดีตอนาคตความสร้างมองพยาบาทอาฆาตมาสร้างบุญกุศลก็คือพุทธธรรมสงฆ์หรือว่า คือพุทโธนั่นเองพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธนี่ลองสิโกรธใครพุทโธสิเนี่ยเคยใช้โกรธใครพุทโธอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธอย่าปัดโธพุทโธอย่างเดียวพุทโธแล้วสบายใจเนี่ยใครดินทาจ้างพุทโธใครว่าเราไม่ดีเออเราก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันไม่ใช่ดีหมดนี่ดีมากดีแตกเองอ่ะเราก็ยอมรับนะเอาพุทโธอ่ะพุทโธอ่ะเอาชมว่าดีเออเราไม่ดีหมดนี่ก็พุทโธอ่ะแล้วไปตอนเราจะเถียงกันมาขัดทุนจะตายไป ก็แพ้เป็นพระชนะเป็นมารมงคลไม่เข้าใจว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยชนะเป็นมารยังไงเนี่ยโอ้ไม่เอาไม่แพ้เป็นพระเอาชนะเป็นมารดีกว่าก็เลยเป็นมารพจนเลยพจนที่กายที่ใจเนี่ยแพ้เป็นพระหมายว่าแพ้ยอมแพ้ให้อภัยเขาแพ้ในสิ่งที่ไม่ดีแพ้ความชั่วมันชนะความดีอ้าวใครว่าใครนินทาว่าอาจารย์ไม่ดีหลวงพ่อไม่ดีอ่ะ เรายอมว่าไม่ดีนะให้อภัยให้ไปถูกไม่ถูกเอาพุทโธพุทโธเราชนะแล้วชนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารทางโลกก็เอาชนะอย่างเดียวเราเป็นมารเลยติดคุกเลยเป็นมารฆ่าคนฆ่าโอ้แหมรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะไปไงติดคุกเราไปไงอนาคตดับนะนั่นแหละเราแปลให้มันถูกนะแปลความหมายนะแปลเป็นหมายเลยก็เราต้องมาตรงนี้ต้องเราปฏิบัติเนี่ยขออภัยเนี่ย มาบวชเนี่ยไม่ใช่มาหลับนั่งหลับพรมตามไม่ใช่ว่ามันขอไปมันไม่ใช่โง่ตลอดเลยไม่ใช่ฉลาดไม่ใช่เหมือนหลวงปู่ทองหวานครูบาอาจารย์เนี่ยไม่รู้หนังสือจริงโอ้รวยถ้าไม่มีเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่รวยเอาหนังมาฉายได้ไงอ่ะมีทั้งหนังเนี่ยโรงสีมีอย่างคิดหนาเป็นร้อยไร่อย่างคิดสิไม่รู้หนังสือแต่ดูแลเบาพร่ายได้คิดสิไม่รู้หนังสือ ให้พี่ให้น้องแล้วไม่สบายเรียนหมดเลยนะคิดสิเรียนในเส้นไปหลายเลยพี่น้องอ่ะมีแล้วมีไม่ชี้อะไรที่ไอ้บัวที่อย่างเส้นอย่างไม่สิ้นวัดทุ่งอ่ะต้องคิดสิการที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าใจจะไม่รู้หนังสือไปด้วยไม่ฉลาดไปด้วยไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ไม่รู้อะไรมันตัวโง่ตรงนั้นแต่ใจมันไอ้เพียงไม่รู้มันโง่ไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่าใจเรา ใจนี่มันดิ้นได้มันฉลาดนะไหมไม่รู้หนังสือแต่ว่าฉลาดคนรู้หนังสือขออภัยไม่ว่านะทุกคนที่นี่นะรู้ฉลาดกับพี่น้องอีกฉลาดไงออกจากไอ้วัฏสงสารคือในครอบครัวเว้นไว้ใจเกิดทำไมออกมาพวกพี่ก็โน่นเนี่ยฉลาดอ่านหนังสือได้ถล่มไปถล่มไปมียศมัน ยศถาตำแหน่งก็มีครอบมีครัวไปนั่นก็ก็มาไม่ได้มีคนเถาะสุดทองที่อยู่กรุงเทพรูปหล่อไปบวชตามพี่แต่เจ้าชูมีแฟนหลายคนหลวงพ่อพระโพธิ์ทองหวานนายยกแฟนอ่านในประวัตินะอายะบูชาเราขอพระไตรพระไตรอันเดียวยกให้ยกแฟนให้เขา
ขอพระไตรอันเดียวมาบวชอย่างคิดสินี่ไม่งั้นไม่ลงสือเลยแต่คนที่ลงสือนี่ออกไม่ได้แต่ไม่ลงสือออกได้แล้วปฏิบัติเนี่ยคนนั้นหลวงปู่ทวารเล่าให้ฟังมาทุ่งอ่ะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมันก่อนเป็นโรคพระสนองเคยแท้ให้ฟังผมไม่หลายเสือเลยผมไม่หลายเสือแล้วฟันเนี่ยยื่นมา มาเข้าห้องที่ปัจฉาบันถึงมันยากญาติหลวงปู่ทวารมีนะปัจฉานะปฏิบัติไปเนี่ยใช้อย่างที่บอกเนี่ยใช้สมาธิเนี่ยใช้สติเกิดสมาธิพลังฌานเนี่ยทำไปทำไปเห็นความดับมากขึ้นมาก็ดับไปเลยเนี่ยดับทําไปว่าสี่ทั้งห้าวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยทําไปทําไปเนี่ยอนุภาพมากําหนดมันหนดสังขารร่างกายกําหนดผมผมกําหนดปุ๊บจากผมที่ลายขี้เสือเนี่ยงอกเป็นดําเลยไอ้ที่ฟันยื่นมาเนี่ยอ้าวฟันหดเลยเนี่ยไอ้ที่นั่นเออนมเลยนั่งคิดสิ ฟันหดเลยเนี่ยไอ้ที่นั่นเออนมเลยนั่งคิดสินะนี่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิศีลสมาธิปัญญาหรือว่าธรรมะทำให้หนุ่มธรรมะทำให้ไม่เกิดแก่เจ็บตายทําให้หนุ่มตลอดเหมือนกับพุทธเจ้าไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วพุทธเจ้าเบื่อเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพุทธเจ้าถอยดิดเป็นนกเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้ก็เกิดแก่เจ็บตายมันถูกมากเวียนว่ายตายเกิดงั้นพระองค์ก็ต่อไปนี้ สิทธัตถะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังอยู่ในวัฏสงสารยังติดราบสกาเลยสิทธัตถะเนี่ยยังอยากเป็นพระราชาอยากจะเป็นกษัตริย์ของเมืองพิมพาราหุลนี่ลอยมาเลยพระบิดาลอยมาเนี่ยสิทธัตถะต้องตัดตัดแต่งตัวตนออกไปอย่างที่บอกว่าเหมือนกันที่เคยไปพระธุดงค์เนี่ยถ้า ถ้าเอาติดสุขที่นี่ก็ก้าวขาออกจากวัดไม่ได้ได้ไม่ได้เลยตายที่วัดนี่เนี่ยก้าวขาเนี่ยมีหูจินตนาการในพวกนี้มีไก่มีหมูได้หมดเลยเนี่ยไปทุดงจินตนาการได้เพราะเผลอได้ข้าวเปล่าจะได้หรือเปล่าคิดได้เดี๋ยวบิณฑบาตนี่เดี๋ยวได้แต่ว่าคิดแต่มันไม่ได้แต่ที่นี่เรากินยานาการได้หรือพวกนี้มีไก่มีหมูแน่นอนมีน้ำพริกแน่นอนนี่แต่ทุดงเนี่ยมันนอนก็นอนลําบาก เสือก็ไม่มีพยางพระนิสิตนะฝนตกว่าเคยเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนั่งกอดบาทโอ้โหลองคิดทิศทุกแค่ไหนแต่มีความตกกอดบาทแล้วก็โน่นอ่ะเมืองการก็ไม่ถึงก็กอดบาทมากโน่นอุบลนั่นไอ้ต้นไม้บาทมันใหญ่ไปดูไอ้พุทธภาเลยโอ้โหตกมันฟ้ารั่วเลยโอ้โหตก ตกรู้สึกว่าเม็ดใหญ่โตแล้วเกินหกตกเปียงเปียงเปียงฝาลองเนาะตายเป็นตายเอาเรายอมตายประชานี่แล้วแล้วที่สุดก็สบายเนี่ยสบายมันสองชั้นนะเคยตัดครูบาอาจารย์ก็สบายไว้นุ่งได้สบายสองชั้นก็เอามาเลยเอามานุ่งนะนุ่งคดเอวเปียกช่างเหมือนกันเอาสบงใส่เอาสบงก็ใส่บาทเอาสังขาใส่บาทเอาใส่บาทเป็นใหญ่ใส่หมดเลยกอดบาทนะกอดบาทนี่ เปียกกับประเภทว่าเหมือนกับว่าเปียกผมเปียกตัวช่างขอใช้เปียกพวกไอ้ยีวรแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงไม่บินสบายก็ได้เขาเนื้อก็อุปัตตลงนี่เปียกผลทั้งคืนเนี่ยเขาเอาหามาให้อยู่แล้วแต่เราไปโปรดเขาดีกว่าในนี้ก็ ตั้งใจแบบนั้นถ้าคิดจะไม่บินสบายก็ปล่อยให้เปียกงั้นนะ เปียกไปเยอะนะโอ้คะแนนสงสารเยอะเลยใช่ไหมอันนี้เราหลักผ้าอัฐบริขารมันควรจะใช้สติปัญญาบ้างก็ไม่บาดใหญ่เนี่ยบาดเตนเลสเนี่ยโอ้ใหญ่นี่เพื่ออะไรเพื่อพระป่วยเพื่อเพื่อนป่วยแล้วใส่อัฐบริขารเล็กๆเนี่ยโหแล้วก็อีสานข้าวเหนียวเนี่ยโหไปไม่รอดตรงนั้นอันนี้ใหญ่ๆเนี่ยอัฐบริขารด้วยแล้วก็เลี้ยงเพื่อนด้วย ห้าองค์สิบองค์สบายบาทเขาเจ้าคนเดียวเนี่ยนั่นแหละนั่นก็เพราะนั้นเขาเห็นแล้วก็โหพระนี่ฉันเข้าเวลาเดียวสงสัยฉันครึ่งบาทแล้วพอถามบอกไม่ใช่ไอ้บาทใหญ่วินบาทโอ้คิดได้ไงขออภัยนะก็เขาไม่ผิดหรอกบอกหูท่านบาทใหญ่หูฉันเวลาเดียวสงสัยฉันครึ่งบาทเนี่ยก็หิวโอ้เราคิดโอ้สว่างเลยสว่างเลย ไม่มืดเลยเราไม่เราหนีกันนะโอ้เขาย่อมบาทมันใหญ่จริงเราก็คงจะต้องคิดนะ
แต่เมื่อก่อนไม่เคยคิดนะข้างนอกไงโอ้บาทใหญ่เอาสวยดีโอ้นี่คิดตังมุมนะอันนี้บอกเขามองเอ๊ะมองเอ๊ะท่านก็ตักหนักไม่เยอะเอ๊ะบาทมันทำใหญ่ต้องใส่ท่านตักเวลาครึ่งบาทนะโอ้เต็มครึ่งบาทนะโอ้สงสัยท่านเวลาเดียวต้องฉันครึ่งบาทแน่นอนไอ้ความสงสัยมันต้องออกมานะสงสัยมันพรำไม่มีมาถามท่านท่านบาทเนี่ยเพราะบาทใหญ่จริงอยู่ แต่ว่าสายตาไปการไว้บิณฑบาตไม่ตักพอดีเคยตักครึ่งบาทแล้วฉันไม่ได้เคยทดลองศรัทธาตักหมดทุกอย่างนั่งดูเฉยไม่ได้เหมือนฉันนิดตังนิดเดียวเรื่องโอ้ผมนึกว่าผมคิดตั้งนานโอ้โหทุกข์ก็ตั้งนานเนี่ยนึกว่าบาทใหญ่ๆเนี่ยโอ้พระต้องใส่เต็มเลยต้องใส่ครึ่งบาทเลยฉันเวลาเดียวนี่กลัวเย็นจะหิวเนี่ยเอาตัวเองมาวัดนี่นะเอาเองมาวัดกับพระนี่นะ มันก็เลยก็คิดกันตังมุมเลยก็อธิบายในนี้เดี๋ยวเขาจะบาปนะเดี๋ยวไปเจอพระบาทใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหท่านตัวใหญ่ดูสงสัยฉันครึ่งบาทแน่นอนนะใช่ไหมแล้วเนี่ย โอ้หันโนเหลือองค์เดียวไปแล้วไปตุดงแล้วไม่เป็นไรนะเราคิดว่าโอ้พระคุณเจ้าทำไมไปเร็วจังคิดว่าท่านไปเดินยังกรมอ่ะเปลี่ยนนิยามบทใช่ไหมคิดว่าท่านสงสัยไม่มาแล้ว เราทุกข์ท่านไม่ทุกข์เราท่านสบายเลยใช่ไหมคิดว่าเนี่ยคนข้างๆเนี่ยเห็นมองซ้ายมองขวาก็ใจแวบโอ้สงสัยหมดแล้วไปคิดโอ้เขาไปเข้าห้องน้ำก็ไปทานน้ำเดี๋ยวก็มานั่งตรงนี้เราใจสบายเลยเมื่อไงเราติใช่ไหมติโน่นตินี่ทําไมพระเทศเนี่ยโอ้ทำไมน่าจะมานั่งทั้งคืนอะไรนี่แม้นี่นั่นแหละก็บอกว่าให้ติตัวเองอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพุทธเจ้าติตัวเองจึงได้เป็นพุทธเจ้าตัวกว่านี้ ปัญโยคีทั้งห้าไม่ได้ติดตัวเองติคนอื่นติสมณะโคดม ขออภัยปัญโยคีก็เลยอยู่ไม่ได้นะอย่างพระองค์เนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยมันทุกข์มากพลังอยากจะสําเร็จแล้วปัญโยคีก็ลุ้นใหญ่เลยอยากจะให้พระเจ้าสําเร็จมงคลธรรมแล้วตัวเองก็สําเร็จไปด้วย แล้วพระองค์ก็ปัญญามันก็มีมิจฉาทิฏฐิมาสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิปิดบังอ่ะมีมารอ่ะมาต้องจากข้าวอยาก20คำก็มา6 7 คำ7 คำ5 คำมาพอจะเข้าก็มาเหลือคําเดียวจะอดข้าวเคยอดแต่ไม่อดจนป่วยขนาดนี้พระองค์ป่วยซะจนนี่นะมันกระซิบอดต้องสําเร็จแน่นอน มันต้องฉันแน่นอนแล้วมันโอเคก็ลุ้นเลยพระองค์ไม่พูดก็สําเร็จแน่ใช่ไหมอันนี้ก็ลุ้นก็เอาโมกธรรมต้องสําเร็จนี่มันก็เกิดพลังอดไปก็มันก็เริ่มแหละเริ่มร่างกายนี่มันก็อันตรน้ำร่างกายมันก็ร่างกายมันก็ต้องอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหม อาหารการกินเราเข้าลงมาเนี้ยนี่ก็แล้วครั้งก็ไม่มีมารอเลี้ยงก็ถึงใหญ่โตแค่ไหนก็พอในสุดก็พระองค์ก็มันก็รูปบริกายเนี่ยท่านเอ็นขึ้นเนี่ยขนนี่ติดเลยคิดเถอะขนติดนี่ก็มันนี่คือก็ลุ้นอีกแล้วก็สลบแล้วสลบอีกมันนี่คือก็ลุ้นอีกเนี่ยคือมันยางมืดหมดเลยมันยางมืดหมดในที่สุดก็พระอินทร์ก็อยู่ไม่ได้ก็แปลงมาบัณฑิตพินสามสาย สามสายให้พระองค์สายที่หนึ่งก็ขาดตึงไป สายที่สองก็เสียงเพราะเหมือนก็เคยเล่นกีตาร์มาเคยหักกีตาร์กันอยู่กรุงเทพเนี่ยเสียงสายสามก็ย่อนไปสายตึงสายกลางโอ้สายกลางโอ้เดินสายกลางเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลาง แล้วก็ทานข้าวทานข้าวนี่ก็โภชนีมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการดื่มบริโภคให้พอดีอันนี้มันตึงเกินไปก็ได้สติแล้วสติก็โอ้เราถึงอดตายเพราะก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ต้องมาสร้างใหม่อันนี้เราตายไม่ได้ก็นี่ก็เกิดสติปัญญาก็มาถวายอาหารมาให้เพราะว่าเคยแล้วอดข้าวเนี่ยอดวัน วันต่อวันได้เดินกายสบายสมาธิดีแต่ว่าหลายวันไปนี่เริ่มแล้วเริ่มมีความทุกข์แล้วเราต้องมาฉันนี่กุศลดีทีแรกองค์อาจจะดีทีแรกอ่ะแต่เขาเนี่ยสลบสลายนี่ก็
แล้วก็มาโอ้ไม่ไหวแล้วทุกกิริยานี่พระองค์ก็มามันต่อสู้กับเวทนาไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ไอ้เรื่องเนี่ยสมมติว่าท่านเข้าไม่เจ็บใครได้ป่วยเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ย1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงสบายมากแต่ถ้าป่วยเนี่ย1 ชั่วโมงไปไม่ไหวแล้วไปเดินจงกรมเนี่ยประมาณ3-4 ชั่วโมงได้เลย เดินยืนเนี่ยนั่นเนี่ยร่างกายไม่ดีไม่นั่นมันต่อสู้กับเวทนาไม่ได้ยาก็บอกว่ารักษาร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเรือมาอะไรเงี้ยยาให้มันรั่วนวลรั่วนี่เดี๋ยวมันไปไม่ถึงฝั่งก็เปรียบเทียบนั่นเลยพระองค์ก็ได้สติปุ๊บก็อ๋อเราต้องเดินทางสายกลางมาทานมาดื่มมาอะไรจะต่อสู้เวทนาได้ก็ร่างกายก็วรกายก็งามนี่ก็ปัญญาคือก็ ขอไปปัญญาอยู่แค่นั้นเนี่ยคิดอยู่แค่นั้นเนี่ยนี่ก็เกิดทิฏฐิเกิดคิดเหมือนกันหมดเลยพี่ใหญ่อัญญาโกณฑัญญะว่าป่าปัญญาเรามาอัตติมีใหญ่อัญโยอัญญาโกณฑัญญะมีใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้สิทธัตถะไม่เหมือนเก่าแล้วไม่สําเร็จแล้วมาฉันข้าวมาตะเบยร่างผิวพันธุ์ดีเนี่ยต่อไปก็คงจะไปเป็นกษัตริย์ ไปอยู่กับลูกอยู่กับพิมพาลาหุ่นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเราก็จะอยู่แล้วเพราะว่าทิฏฐาก็พร้อมอย่างได้อย่างมีแล้วแล้วต่อไปก็ต้องศึกเนี่ยคิดอยู่แค่นั้นเนี่ยนี่ก็ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนละมรุกถาวรใกล้เมืองพาราสีก็เดินไปเป็นร้อยโยชน์เนี่ยร้อยกิโลไกลเคยไปแล้วโหนั่งรถไปเมื่อย คนละโซนเลยนะ พุทธกยาคาสิโนน่ะนี่ก็เหมือนกับกรุงเทพใต้เชียงใหม่อ่ะประเภทนั้นน่ะนี่ก็บุญญาก็เด็กก็โอ้ดีแล้วไปดีแล้วอนุโมทนาสาธุไปเราจะได้ไม่ต้องห่วงใครห่วงตัวเองตายคนเดียวเหมือนกับเรากำลังไปทุรงเนี่ยสององค์สมองต้องพามาตายองค์เดียวทุกคนเราต้องรับผิดชอบลูกของเขาเนี่ยอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเราไปลุยคนเดียวดีกว่าเราไปชอบองค์เดียวนี่ตายองค์เดียวอะไรนี่เคยเหมือนกันเลยไปทุรดงเนี่ยสององค์นี้ก็เป็นห่วงก็ต้องรักษาเขารักษาเขาเป็นอะไรมาเนี่ยเนี่ยเขาลักษาตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้กลับมาแล้วก็จึงไปอย่างเชียงใหม่เนี่ยไปสององค์ไม่ได้ไปองค์เดียวได้ไปใต้เนี่ยไปใต้เนี่ยองค์เดียวไปองค์เดียวก็จะสร้างวัดได้แล้วก็ไปอุบลน่ะหลายองค์ไม่ได้แม้แต่เมืองการเนี่ย หลายองค์ไม่ได้เคยไปแล้วเมืองการก็ความเห็นไม่ตรงกันแค่สององค์นี่นี่เหมือนกันพระเจ้าเหมือนกันห้าองค์เนี่ยห้าองค์ห้าอย่างไปตอนนั้นนั่นพระองค์ยังสําเร็จอันนี้ก็เลยเคยนั่ง1 ชั่วโมงก็พับแล้วพับอีกสลบเลยโอ้คนนี้นั่งนั่งยาวยืนยาวเดินยาวเลยร่างนี้ก็มีความสุขเดินจงกรมมาเนี่ยเคยอยู่ป่าวันนี้ป่าเป็นวัดมาแล้วโอ้ เดินมีความสุขเดินนี่อารมณ์แบบนั้นแล้วพระองค์ก็เหมือนเนี้ยเหมือน15 คำเนี่ย วันนี้วันพระใหญ่15 คำเนี่ยโอ้ตปฏิโมกเนี่ยแต่เพนเดิน6แต่เราไม่ใช่เดิน6เพนเดิน6 15 คำอันนี้พระองค์ก็ปฏิบัติมาแล้วเพนห้าเดิน6 คำอันนี้ได้เสวยข้าวตุปยานางวิสาไอ้นางสุชาดาโผล่มาตอนสังกล่าวด้วยได้ลูกอ่ะบนก็เทลูกก็เทวดา เห็นพระองค์เนี่ยมานั่งก็ไม่รู้แล้วเป็นพระไปแล้วหรอกว่าสง่าโอ้แสงรัศมีนางสงบโอ้ที่เราบนแต่เรื่องตะทุปยานเนี่ยต้องเหมือนพระเสียยามไม่ตายก็โดนจิตจนใจก็ต้องให้เสวยเหมือนกันโดนจิตใจให้นางเนี่ยมาเหมือนกันหมดเลยนั่นในนี้ก็เช้ามากันองค์ก็นั่งก็รับสัตว์ทองเดี๋ยวนี้เป็นทะเลทรายแล้วที่ต้นโพเดี๋ยวไปอีก อีก2,500 พันกว่าปีหรือว่าพันกว่าปีนั้นพระเศียรเมตตามาก็นี้จะสวยมีแม่น้ําเหมือนกับทิศทุกวันมีน้ําขึ้นมาอันนี้เราคิดดูว่ามันเอ๊ะมันใช่เหรอเพราะฉะนั้นต้นโพต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยพระเศียรเมตตาก็อีกต้นหนึ่งอ่านลืมต้นจิกต้นอะไรจะสวยแล้วมีเกิดกับเกิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเกิด ก็สร้างมาเพื่อให้สำเร็จเร็วเนี่ย
แล้วในนี้องค์ก็รับพอเสวยเสร็จก็องค์อธิษฐานตั้งแต่อธิษฐานตั้งแต่ตัดพระเกศาเนี่ยพระองค์สำเร็จในชาตินี้แล้วก็พระพุทธเจ้าในชาตินี้ขอให้หายว่าบวกอากาศถ้าไม่ตกก็ตกพื้นดินเนี่ยเขาพระอินทร์ก็เอาถาดรองรับไปไว้จุฬามณีวันเนี้ย วันนี้เขาเวียนเทียนกันเวียนเทียนจุฬามณีแล้วใครอยากจะไปก็ไปด้วยกายนะกายเทวดาวาจาเทวดาใจเทวดาแล้วกายเป็นพรหมวาจาเป็นพรหมใจเป็นพรหมแล้วกายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระไปได้ถ้ากายบาปวาจาบาปใจบาปนี่ไปไม่ถึงหรอกอันนี้พูดเรื่องจริงถ้าอยากจะไปไหว้จุฬามณีที่บนเถวโลกอ่ะไปแบบนี้ศีล 5ศีล 8ศีลบริสุทธิ์เนี่ยเราไม่คิดดีว่าธรรมะก็ไม่ให้เชื่อ งมงายพุทธเจ้าบอกเชื่อในเหตุผลว่าเหตุผลเนี้ยว่ามันจริงไหมนี่เชื่อในงมงายคือคนไม่ฉลาดคนไม่มีปัญญาเชื่อในเหตุผลที่เรามันจริงไหมเจริงไหมนั่นแหละไปเชื่อคำนวณไปพิจารณาเหตุผลว่าเหตุมันเกิดจากอะไรผลมันรับมันได้มันดีไหมนั่นแหละเราเชื่อในเหตุผลแล้วเกิดปัญญาเกิดคนใหม่เกิดขึ้นตรงนั้นเราไปพิจารณาดูอย่างเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างพระองค์เนี่ย ก็อธิษฐานอธิษฐานทองรองอธิษฐานแล้วถ้าข้าพเจ้าสําเร็จในคืนนี้รออธิษฐานทองขอให้ทวนกระแสน้ําไม่ให้ตามน้ําทวนกระแสน้ํานี่ก็ต้องอธิษฐานตรงข้ามไม่ให้ฐานอธิษฐานตรงข้ามเหมือนก็เกศานะอธิษฐานตรงข้ามให้หายไป มาน่ะฐานตรงข้ามถ้าไม่หายก็จะแรงกว่าเราไม่สําเร็จนะนี่ไงฐานทวนกระแสน้ําก็ทวนไปประมาณสัก5 วา 10 วาก็จมลงไปตอนนี้ก็อยู่โน่นเนี่ยพญานาคนี่องค์ที่สี่ใบหน้าก็ตอนนี้ก็หลับต่อไปพญานาคก็บอกว่าองค์ที่สามสำเร็จไปเมื่อกี้เนี่ยองค์ที่สี่ฐานทองมาเขารู้ว่าอ๋อนี่สําเร็จอีกแล้ว แล้วนี้เดี๋ยวพระเสียไม่ใจถาดทองไปก็องค์ที่หน้าก็สําเร็จแล้วอาจจะหมดกรรมไม่มีเทวดามาเฝ้าอ่ะองค์ย่านาคอ่ะองค์นี้แล้วองค์ต่อไปอีก5องค์ก็ที่ก็ทํานายช้างนาลาคิรีก็แล้วก็อะไรโทนนภามีห้าเนี่ยพระเจ้าทํานายไปแล้วช้างนาคิรีโทนนภามแล้วก็อะไร ป่าเลนไลอะไรเนี่ยที่ทำลายไป5นั่นแหละมาแล้วก็จะเป็นพระเจ้าต่อจากพระศรีเมตไตรนะเราเนี่ยฟังว่าพระเจ้าก็วันนั้นก็เขาเอายาขาวมาให้นี่เราย่อๆนะเราย่อถ้าอยากได้เต็มๆก็เทปที่หน้าโบสถ์ไม่ใช่ก็จำหน่ายอยู่นั่นแหละหลวงพ่อเล่าดีมากเลยเล่าเพราะมากดีมากนะเอาไปฟังนี่ก็ ก็เอามาให้เกี่ยวมาก็เห็นว่าสง่างามดีผิวพรรณดีก็ถามว่าแม่ถามว่าท่านเป็นยังไงอะไรนี้พระเจ้าก็พูดอย่างนี้ว่าท่านใครเป็นอาจารย์ของท่านโอ้โหผิวพรรณดีสง่างามนะบอกเราเป็นอาจารย์ของเราเองมองหน้าอย่างนี้ก็มีเด้อ มันน่าจะเป็นฤาษีหรือไงอย่างนี้ก็มีด้วยไม่เชื่องอ่ะก็ได้แค่ยาขาถวายยาขาให้อันนี้ส่งก็ไม่ได้บอกนะก็ได้ยาขาปรากฏนั้นก็โอ้ต่างงามแบบนี้ต้องถามเรื่องความเป็นมาต้องสนใจเรื่องปฏิบัติเลยนะ บุญมันมีอยู่แค่นั้นหมอผมก็ปลดได้แค่นั้นเองเพื่อมาลองยาขาคิดว่ายาขามันนิ่มไหม ขาแปลกนี่เคยไปตุลงข้าวขนวดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แข็งเหมือนก็มาให้นั่งอะไรเงี้ยเหมือนกันยาขามาปูอธิษฐานเลยแล้วตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยหัวค่ำที่สวดมนต์ทุ่มหนึ่งเนี่ยที่ฟังตัวพิธามตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทุ่มเลยอธิษฐานแล้วว่าถ้าก้าวพระเจ้าถ้าไม่สําเร็จในคืนนี้ก็จะไม่ ลุกจากที่อธิษฐานแล้วถ้าไม่ได้เป็นสัมมาพุทธเจ้าอย่าขอยอมตายสละชีวิตเลยพระองค์ก็นั่งตั้งแต่หัวค่ำเลยก็ได้เนี่ยได้เนี่ยอย่าวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกตาเข้า
ได้ฌานเนี่ยฌานเตียเข้าได้ยามหนึ่งได้ตรงนี้ยามสองท่านได้บ้างเที่ยงคืนยามสามสำเร็จยามสามก็จะเคาะระฆังตีสี่เนี่ยวันนั้นไม่แน่หรอกยามหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยเราได้ความสว่างสงบได้ตรงนี้เพราะว่ามันยังได้ไม่ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะท้องไม่ว่างไฟธาตุมันตีกันลองคิดดูตีกัน ขนมตดนมพริกโอ้โหไก่เนื้อโอ้มันตีกันเนี่ยมันก็ง่วงใช่ไหมอ๋อในเมื่อสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนร่างกายมันความปวดเมื่อยกันลาพักผ่อนนิวรณ์ไปถึงที่สามมันนอนแล้วไฟธาตุมันตีก็หมดหลับสบายนิวรณ์มันก็พักผ่อนเนี่ยนิวรณ์อาจจะพักผ่อนไปด้วยอาจจะยามสามนั่งสมาธิตัวเบาใจเบาโอ้ได้ฌานได้ยาหรือได้ ได้ความสุขตรงนั้นว่าพอนั่นปุ๊บโอ้เราไม่อยากกลับบ้านแล้วไปลางานดีกว่าลางานออกดีกว่านี่มันไม่แน่หรอกตรงนี้นี่เราทําให้ถึงที่สุดกันตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สําเร็จในยามสามยามสามนี่เราฟังว่าแล้วเปรียบกับตัวเราแต่ถ้าเราทําจริงๆเนี่ยมันก็สามวันเจ็ดวันก็บอกสามวันไม่ได้เจ็ดวันไม่ได้ก็สามเดือนสามเดือนไม่ได้ก็สามปี สามปีไม่ได้ก็หกปีหลวงพ่อพระจันทร์ก็สามปีครูบาเนี่ยก็เคยนั่งเคยปฏิบัติสามปีสองปีสามปีเนี่ยแล้วก็องค์ทวารก็สามปีไม่สำเร็จก็หกปีพระเจ้าไม่สามปีไม่สำเร็จก็เอาหกปีเจ็ดปีเนี่ยนั่นนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่สําเร็จเราก็ได้แล้วได้พลังบุญแล้วมีศีลสมาธิปัญญาเราก็รู้แล้วว่าโอ้ อันนี้ส่งในการที่เรามาบวชนี่เรามีความสุขแบบไหนบุญคือยังไงบุญเนี่ยเรารู้แล้วอ๋อก็สบายใจมีความสุขกายเบาใจเบาแล้วก็เราได้มาสัมผัสกับสมมุติพระเย็นสบายนี่คือนั่นแหละบุญกุศลแล้วเราเห็นแล้วอ๋อนี่ตัวบุญหน้าบาปมันยังไงแหมอยากจะด่าคนโน้นอยากจะอิจฉาคนนี้แหมใครกระทบเนี่ยมันไม่พอใจพุทโธก็ไม่อยู่หน้าเราความทุกข์บาปมันเกิดขึ้นแล้ว บางคนหัวใจล่ะอันนี้มันก็เริ่มอันนี้ส่งเกิดมีสติปัญญามันรู้ท่าทานอารมณ์แล้วอ๋อต่อไปแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหลับไปวางบ้างบาปบุญคุณโทษอยู่ที่ใจเรานรกนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเรานิพพานไม่อยู่ไหนก็อยู่ที่ใจของท่านนั่นแหละนาวันนี้ก็ขอฝากไว้นะอันนี้เวลาในการที่อาตมาได้มาตั้งแต่ สอนสมาธิเตือนสติมาสอนให้ท่านได้รับสัมผัสกับความสุขความสงบบ้างอันนี้เราก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เวลาก็หมดพอดีนะก็ให้มาแค่นี้ก็องค์ต่อไปก็จะมาเทศแทนเอาละวันนี้ก็เวลาการแสดงก็สมควรเวลาขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยพลังบุญมีศีลสมาธิ แล้วก็ปัญญาหวังความก้าวหน้าในการงานหรือว่ากิจการก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ได้มาผลทุกคนทุกท่านเทอญ อะไรนะกลับไปพักผ่อนห้องน้ำกันมาแล้วมานะมา